เชื้อราในฟอร์นิเจอร์สีผนังหลุดล่อนวอลเปเปอร์เสียหายพื้นไม้บวมไม่ใช่นั้นเนี่ยอายุการใช้งานของวัสดุยาแนวะก็จะสั้นลงทําให้ปัญหานี้เกิดขึ้นซ้ำๆถีๆเราก็จะแก้ไม่จบสักทีนะคะแต่ข้อดีของโพลียูรีเทนก็คือมันทาสีทับได้น้ำซึมขอบหน้าต่างทำไงดีคลิปนี้มีคำตอบค่ะ ปัญหาช่วงหน้าฝนที่เรามักพบอยู่บ่อยๆก็คือฝนสาดหน้าต่างแล้วก็มีน้ําซึมตามขอบหน้าต่างเข้ามาภายในบ้านค่ะดูเหมือนเป็นปัญหาเล็กๆนะคะแต่ถ้าปล่อยไว้ค่าซ่อมแซมจะสูงมากค่ะซึ่งปัญหาที่ตามมาก็มีหลายอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเชื้อราในเฟอร์นิเจอร์สีผนังหลุดล่อนวอลเปเปอร์เสียหายพื้นไม้บวมรวมไปถึงถ้าน้ํานั้นไหลเข้ามาในบริเวณที่มีปลั๊กแล้วยิ่งอันตรายถึงชีวิตได้เลยค่ะ ปัญหาเล็กๆอย่างนี้จะไม่เป็นปัญหาใหญ่นะคะถ้าเราแก้ได้รวดเร็วและถูกวิธีเดี๋ยวเราไปดูสาเหตุและวิธีแก้ไขกันค่ะสาเหตุแรกคือการติดตั้งหรือการผลิตหน้าต่างที่ไม่ได้มาตรฐานค่ะการผลิตหน้าต่างที่ไม่ได้มาตรฐานยกตัวอย่างเช่นนะคะการประกอบหน้าต่างที่ไม่ได้ฉากที่ไม่ได้45องศารวมไปถึงการติดตั้งหน้าต่างที่ไม่ได้มาตรฐานเช่นขันน็อตแน่นจนเกินไปขันน็อตหลวมจนเกินไปจนทาให้เฟรมอลูมิเนียมนะคะมันไม่แนบสนิทกัน ตรงนี้มันจะมีช่องว่างเล็กๆนะคะที่น้ําสามารถไหลย,ย้อนเข้ามาภายในบ้านของเราได้เบื้องต้นนะคะเราอาจจะลองซ่อมด้วยตัวเองก่อนอาจจะใช้เป็นวัสดุยาแนวประเภทซิลิโคนหรือตัว PU s l e n t ตัวนี้ก็คือวัสดุยาแนวประเภทโพลียูรีเทนนะคะซ่อมอุดบริเวณเฟรมของหน้าต่างก่อนลองดูว่าอยู่ไหม แต่ถ้าลองเอาตัววัสดุยาแนวอุดแล้วแล้วมันอุดไม่อยู่นะคะอันนี้ก็ต้องเรียกช่างละคะ่ะให้ช่างมาเปลี่ยนหน้าต่างหรือมาทําการติดตั้งใหม่เพราะว่ามันเกิดจากการติดตั้งที่ไม่ได้มาตรฐานหรือการผลิตของหน้าต่างที่ไม่ได้มาตรฐานตั้งแต่แรกค่ะข้อ2วัสดุยาแนวเสื่อมสภาพเมื่อเราติดตั้งชุดหน้าต่างเข้ากับผนังนะคะบริเวณรอบๆของขอบติดตั้งนั้นอะ่ะจะมีช่องว่างเล็กๆอยู่ตรงนี้นะคะช่างก็จะใช้ตัววัสดุยาแนวยาแนวเอาไว้นะคะ เมื่อเวลาผ่านไปวัสดุยาแนวนี้ก็จะเสื่อมสภาพหรือหมดอายุการใช้งานตรงนี้นะคะก็จะเกิดช่องว่างเล็กๆที่น้ำสามารถไหลเข้ามายัางภายในผนังของเราได้ หรืออีกกรณีหนึ่งนะคะที่ช่างหรือเจ้าบ้านเนี่ยใช้วัสดุยานแนวผิดประเภทอย่างเช่นวัสดุยานแนวที่ใช้ในประเภทภายในบ้านหรือในร่มก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะแต่ถ้าเราเอามาใช้นอกบ้านมันก็จะทําให้อายุการใช้งานสั้นลงเพราะว่าเราใช้ผิดประเภทค่ะดังนั้นนะคะถ้าเกิดว่าเราเอามาใช้ภายนอกนะคะเราจะต้องเลือกวัสดุยานแนวที่สามารถใช้ได้ภายนอกด้วยนะคะ ไม่เช่นนั้นเนี่ยอายุการใช้งานของวัสดุยาแนวก็จะสั้นลงทําให้ปัญหานี้เกิดขึ้นซ้ําๆทีๆเราก็จะแก้ไม่จบสักทีนะคะซึ่งวัสดุยาแนวนะคะก็มีหลากหลายประเภทในเคสนี้เราสามารถเลือกใช้ซิลิโคนหรือวัสดุยาแนวที่เป็นแบบโพลียูรีเทนหรือ p u c l a n แลนดได้นะคะ ในตัวซิลิโคนราคาก็จะประมาณ88บาทนะคะในส่วนของโพลียูรีเทนราคาจะประมาณ208บาท2ตัวนี้ใช้ได้เหมือนกันนะคะแต่ข้อดีของโพลียูรีเทนก็คือมันทาสีทับได้แต่ถ้าเป็นซิลิโคนนะคะตัวนี้มันจะทาสีทับไม่ได้ในกรณีที่เราทาสีผนังแล้วต้องการให้เป็นสีเนื้อเดียวกับผนังเนี่ยเราจะต้องเลือก P u ซแลนนะคะหรือโพลิยูรีเทนแต่ถ้าเราไม่ได้ซีเรียสเรื่องการทาสีทับได้ก็สามารถเลือกซิลิโคนได้คะ่ะราคาถูกกว่าด้วย ข้อ 3. ผนังบริเวณมุมหน้าต่างเกิดรอยร้าวเป็นแนวยาวรอยร้าวเป็นแนวยาวลักษณะนี้นะคะเกิดจากวัสดุ2ชนิดที่มีการยืดหดตัวที่ไม่เท่ากันดังนั้นเมื่อเกิดแล้วก็สามารถแก้ได้ค่ะไม่ต้องตกใจเพราะว่าเราสามารถที่จะใช้ซิลิโคนหรือโพลิยูรีเทนอุดบริเวณรอยร้าวนี้ถ้าต้องการทาสีทับได้ก็เลือก P u อูซิเลหรือโพลิยูรีเทนถ้าไม่ได้ซีเรียสเรื่องทาสีก็สามารถใช้ตัวซิลิโคนได้ค่ะข้อ4ี่ ช่องระบายน้ําของอลูมิเนียมมีขนาดเล็กจนเกินไปหรือมีสิ่งสกปรกอุดตันในกรณีที่ช่องระบายน้ําของอลูมิเนียมนะคะมีรูเล็กจนเกินไปเราก็สามารถใช้สว่านเจาะเพิ่มได้ค่ะและในอีกกรณีหนึ่งเราต้องรักษาความสะอาดของบริเวณร่องระบายน้ําตรงนี้ให้สะอาดอยู่เสมอด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่ให้ใบไม้หรือเศษฝุ่นเศษวัสดุต่างๆเข้ามาขวางทางการไหลของน้ําในบริเวณร่องอลูมิเนียมค่ะก็จะช่วยให้น้ําไม่ล้นข้ามเข้ามายัางภายในบ้านของเราได้ค่ะ วิธีแก้ปัญหาน้ำซึมเข้าขอบหน้าต่างอีกวิธีหนึ่งนะคะที่ได้ผลทีเดียวก็คือการทำหลังคากาันสาดแล้วก็ทำคิ้วบัวหน้าต่างค่ะตรงนี้นะคะมันก็จะช่วยลดการไหลผ่านของฝนที่สาดเข้ามายังบริเวณหน้าต่างโดยตรงเนี่ยให้น้อยลงมันก็จะช่วยลดความเสี่ยงของน้ำที่จะซึมเข้าขอบหน้าต่างของเราได้ด้วยค่ะจบแล้วค่ะทุกคนถ้าชอบผลฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ